เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเสียงเสียทุกอย่างที่เคยมีมาเสียเวลาหมดกำลังจบที่ทุกอย่างคือการอำลาสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เรายังไม่ตายอย่าทำตัวอ่อนแออยู่เพื่อสู้ใช้เวทมนต์มีอาคมไม่รอสู้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 ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้สู้สู้ไม่รอสู้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 แล้วใช้ลุงสิบหกง่วงแน่นอนมาดิเสียงอะไรวะซอมบี้อะไรอยู่แถวนี้วะเนี่ยแจมตื่นแล้วเหรอลุงอะไรคือวันนี้ผมจะต้องไปดูลูกนะลุงไปไหนไปทางนู้นเหรอทางไหนครับไปทางนู้นเหรอทางไหนอะลุงไปทางที่ลูกแกผ่านไงลูกแกตกปลาเก่งมากเลยนะเมื่อวานเพิ่งไปชิมมาโอ้โหปลาโคตรอร่อยตัวเบลอเลยครับแกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยช่างมาเถอะลุงผมขอนอนต่อเลยครับจะบ้าแล้วมันเช้าแล้วแชมป์ลุงคนเรามันก็ต้องแบบพักผ่อนกันบ้างจะพักผ่อนเยอะแล้วนะนี่แกเป็นอะไรวะเนี่ยฮะผมเป็นอะไรวะแล้วลุงอะเป็นใครก็เป็นลุงมึงไงอ๋อนะครับครับโอเคครับเฮ้ยแกแปลกๆเว้ยไม่แปลกเลยไม่สบายย่าพูดกับเราได้ไหมย่าโอ้ย่ามันผิวด้วยสงสัยจะตอบรับย่านายน่ารักมากเลยนะรู้เปล่าเขินวะเฮ้ยนายผิวตอบรับเราด้วยอะกระบองเพชรนายดูเซ็กซี่มากเลยวันนี้สุดยอดมากกระบองเพชรเอ้ยน้ำพุนี่นายสวยมากเลยรู้ป่ะเฮ้ยยืนหัวโดทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหตื่นแต่เช้านักเรียนทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับทำอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออาจารย์กำลังจะสอนนักเรียนทุกคนแปลงร่างนะฮะอาจารย์กำลังจะสอนนักเรียนทุกคนแปลงร่างอะไรนะต้นไม้พูดใหม่ดิไม่ได้ยินเลยอ๋อต้องมาลดน้ำทุกวันใช่ไหมโอเคอาจารย์จะมาสอนนักเรียนทุกคนไม่ได้ถามอาจารย์ผมคุยกับต้นไม้ปะโทพี่บอยครับลุงบอยฮะเดี๋ยวพี่หน้าตาดีแล้วอ๋อทำไมอ่ะจะได้ดูเด็กดีจะได้จีบเด็กได้อ๋อลูกกูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยต่ออะไรพ่อหลอนอะไรเนี่ยพ่อแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่ไปไหนอยู่ในห้องห้องเหรอห้องทุกคนห้องเออว่าไงยิงมาทำอะไรเนี่ยมาฝึกยิงธนูค่ะเออใครถามพี่เกตครับจ๋าไม่มีอะไรพี่ทำอะไรกันเนี่ยยายังเนี่ยแชมป์ฮะกินยาผมไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินเลยฮัทชิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมหลอนแล้วล่ะยาไม่ออกฤทธิ์นะครับเฮ้ยยาเมื่อวานที่ผมสั่งไปทำไมไม่ขึ้นเอาไปส่งขึ้นห้องบนห้องด้วยอ่ะเออผมไม่สบายรู้ไหมเนี่ยผมเป็นอย่างนี้แล้วผมหายไม่ได้ด้วยอาจารย์จะสอนต่อได้หรือยังได้ครับนี่ฝึกวิชาอะไรกันอยู่นะฮะวิชาแปลงร่างอยากเรียนปะล่ะแล้วอาจารย์มีวิชาที่แบบทำให้ท้องฟ้ามันสว่างไหมครับมีเหรอทำเหมือนที่นุบายก็ได้เหรออาจารย์ไม่มาตอนกลางคืนกับอาจารย์อ่ะหลังตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ทุบๆให้เอาขนมหวานมาด้วยโอ้ยอาจารย์พูดอะไรวะฮะเอ้ยทำต่อเลยฮะมีวิชาทำให้พ่อผมหายหลอนกาวไหมครับมีหลอนหาเลยทุกคนครับเดี๋ยวจะมาเลยฮะไปคุยกับฮีโร่บายแบบเฮ้ยมันไม่ได้หรอกเฮ้ยหลอนฮีโร่บอยหัวใครเอ้ยฮัลโหลจะยุ่งโอ้โหตื่นเลยเฮ้ยฮัลโหลท่านเอ้าท่านขำหาพ่อท่านเหรออะไรมีอะไรเออท่านมัน
ท่านร้องไห้ทำไมเมื่อกี้เป็นไรใครตายอ่ะท่านไงพ่อท่านตายถามหน่อยท่านเฮ้ยเดี๋ยวนี่ท่านช่วยทำให้มันสว่างหน่อยดิท่านเพราะว่ารู้สึกว่าเขากำลังจะฝึกวิชากันอยู่แต่ว่ามันไม่สว่างอ่ะท่านนับสิอะไรท่านนับดินับสิปัญญาอ่อนมากเลยท่านเอ้ยไม่ต้องนับก็ได้ท่านมันโง่เอ้าสว่างโอ้โหเด็กปัญญาอ่อนชอบทำอย่างนั้นแหละแต่ท่านก็ไม่ปัญญาอ่อนแล้วนะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเฮ้ยแล้วเราหลอนกาวอะไรวะเนี่ยโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยฮัลโหลโอ้เช้าสดใสดีนะฮัลโหลฮะเปล่าครับผมคุยกับหมวกท่านฮัลโหลทำไมหมวกไม่ตอบอ่ะหมวกมันจะตอบได้ไหมล่ะเอาเฮ้ยเอาจะได้สอนไม่ได้วันเนี้ยนั่นดิมีรูปบายคนตีนะบางทีฝึกกันเลยครับผมไม่กลัวแล้วโอเคนักเรียนทุกคนครับทำตามอาจารย์นะตึงดาวตึงดาวดาวตั้งสมาธินะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้แปลงเป็นตัวอะไรก็แปลงเฮ้ยลูกจะพูดอย่างนี้ปะโทพูดกับผู้เฒ่าผู้ใหญ่อ่ะต้องหัดมีมารยาทลูกต้องเอาพยาธิเข้าตูดลูกถึงจะมีพยาธิอะไรครับฮีโร่บายมาดูด้วยเหรอเนี่ยฮีโร่บายโถงั้นนี่แก่ดีเนี่ยนะนักเรียนทุกคนแปลงเป็นหมูโอ้โหทำเป็นเสียมฮะโอ้สองคนแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันซอมบี้หมูมันซอมบี้หมูเด็กเวนเอ้าเฮ้ยเอ้าลุงบอยโอ้โหท่าทางจะเล็กแปลงร่างเฮ้ยทุกคนทำกันได้ไงอ่ะผมจะไม่ทำไม่ได้อ่ะทำได้ปะล่ะผมทำไม่ได้เลยครับผมคุยกับลูกชาดีแล้วเขาก็เป็นได้โหสุดยอดมากอ่ะอีกสักนิดนึงแล้วกันมาอีกสักนิดนึงด้วยคราวนี้อาจารย์ใช้แปลงฮอตชิวเป็นวัวเลยใครจะไปทำได้ได้ฮีโร่บายทำได้ฮีโร่บายมันทำได้อยู่แล้วเห็นไหมนั่นก็วัวจนนอกคอกเลยวัวคนอื่นทำเป็นวัวไม่ได้เหรอวิชาอาจารย์มันจ๋าเกินไปน่าทางออกเดินไปแต่มีคนทำได้นะฝึกกันไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมมานะไปหาเมียไปเลยชิวๆอะไรพี่ลูกปลายแปลงร่างตัวเราทำไมวะหลอกเกินไปเอาว่าไงเชียร์หวัดดีหวัดไม่ดีนะพี่ว่าหวัดเป็นหวัดไม่ดีหรอกคนไม่สบายจริงเชียร์ไปไหนอ่ะก็จะเข้าบ้านอ่ะเรื่องของแกเลยแล้วเมียพี่ไปไหนอ่ะนู่นไหนอ่ะนั่งทำฟาร์มอะไรอยู่นู่นน่ะไหนอ่ะนู่นน่ะไหนนู่นน่ะพี่เกดไม่ฝึกวิชาแล้วเหรอพี่กลัวพี่กลัวแชมป์เมากาวพี่เลยมาคุมไม่เป็นไรพี่ผมเมาอยู่แล้วเมากาวคืออะไรพี่ก็ดูดิพูดไม่รู้เรื่องพอกันเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเชียร์ด้วยบ้าเหรอพี่เกดพี่เกดเดี๋ยวทำอะไรให้ผมกินหน่อยผมหิวไปเอาอะไรเอาไม่รู้ดิจระเข้จะไม่เอาจระเข้ดิเอาเนื้อหมูสเต็กย่างใส่ซอสบาร์บีคิวแถมมายองเนสได้ผมน้ำลายพี่ไปนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ทำขอบคุณมากพี่ผมชอบเอ้าลูกครับพ่อทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหได้เชียวพ่อมาเต็มๆเลยมาเล่นหลบที่รักฮะคะที่รักว่าไงที่รักทำไมดูอยู่นี่ฮะอ้าวนั่นข้าวเหรอคือเราเอ้าทำไมที่รักมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อพ่อไม่อยู่อ่ะพ่อไม่อยู่แล้วไงอ่ะเราเลยมาทำเองไงเธอทำเองเลยเหรอใช่เธอช่วยตัวเองเหรอไม่ใช่เธอทำเองหมายถึงอะไรทำฟาร์มเองอ๋อเฮ้ยโอ้โหมีลูกมาช่วยเอาแล้วพ่อตาไปไหนอ่ะไม่รู้สิเอาถ้างั้นวันนี้แสดงว่าจะต้องเฝ้าบ้านให้พ่อตาใช่ไหมใช่คืนนี้เรานอนนี่กันนะโอเคไหมเอ้ยผู้หญิงชวนนอนด้วยเมียชวนนอนไม่แปลกหรอกแต่ถ้าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยไปอย่างไวขอลูกแชมป์มานอนบ้านพี่อะไรพี่แชมป์มานอนบ้านพี่ไม่เอาพี่ผมมีเมียเธอคืนนี้ดูแมวกันนะเรารู้สึกอยากจะทำให้ตัวเองสดชื่นขึ้นอ่ะเฮ้ยต่อลูกขอลูกอีกคนนะครับไม่เอาแล้วมีแกคนเดียวพ่อก็ปวดกระบาลแล้วเนี่ยลูกไปเอา
ไปเอายาไปสั่งยากับใครวะเธอหญิงใช่ไหมสั่งยากับป้าหญิงให้หน่อยไปยาอะไรอ่ะเธอยากล่อมประสาทเธอเรารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเธอเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ดิเธอเราตื่นมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยไปลูกไปยาปลุกเฟกไปครับไม่ลูกไอ้ยานั้นพ่อไม่เอาวันนี้พ่อไม่ไหวหรอกพี่เกตว่าผมขอสเต็กหน่อยพี่เพียวเห็นผมเห็นพี่ถือดาแล้วเนี่ยเชียฮะถือกระดูกเพื่อเชียอันนี้กระดูกแล้วเนี่ยเอ้าไม่ใช่นี่ว่าขนไก่ผู้ผิดในตาเชียคิดว่าว่าธรรมชาตินี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมอ่ะก็อันนี้ก็เป็นความข้าวของพี่ธรรมชาติไม่ดีนะเชียรู้ป่ะทำไมอ่ะมันนานธรรมชาติดึงแล้วโอ้ยธรรมชาติดึงแล้วใช่ไงแล้วนั่นมุกอะไรอ่ะมุกอะไรเธอได้ยินด้วยเหรอปกติเธอจะไม่พูดเรื่องพวกนี้นะเธอนอกใจเราเหรออ้าวเกี่ยวอะไรกับนอกใจเนี่ยเธอรักธรรมชาติไงเธอไม่รักเรารักเรามันเก่าแล้วใช่ไหมล่ะเอายาก่อนไหมครับเออได้เออขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยหายแล้วหายแล้วเฮ้ยยาผมทำเองนะสมองกูหายไปไหนสมองหายพี่เกตแย่แล้วแชมป์พี่เกตสมองผมหายไปไหนผมรู้สึกผมคิดอะไรไม่ได้เลยสมองโล่งพี่เออทั้งว่าไงเชียร์สองบวกหนึ่งเท่าไหร่ได้สามดิอ้าวแล้วหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองดิอ้าวสมองหายนี่นายแชมป์นายไหวไหมเนี่ยอะไรนะแทนไปโรงพยาบาลไหมแชมป์คุยกับฮิปอาจารย์อยู่นี่อาจารย์อยู่นี่เหรออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ครับไม่ใช่อาจารย์นี่ไม่ใช่ลุงบอยแล้วเป็นไงบ้างครับอาวุธที่เอาว่าไงบอยตื่นอยู่เฮ้ยลุงบอยแล้วเป็นอาวุธอะไรมันต้องมีวัตถุดิบก่อนนะตอนนี้ผมยังหาไม่ได้เลยวัตถุดิบอะไรอ่ะมันต้องผลิตมาจาก DNA ของไก่เพราะว่าของหมูมันจะมีไก่ของหมูผมฆ่าหมูไม่เอาหมูดิผมเป็นมังสวิรัติผมไม่กินเป็ดมันจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเมาเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เขามาช่วยจิตใจฟื้นฟูกันเมื่อกี้ต่อเอายาอะไรให้ไม่รู้สมองหายไปหมดเลยค่ะเฮ้ยเอ๋ยลูกการวางยาแชมป์แล้วเนี่ยว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเจ้าดำไม่ตายเดี๋ยวเจ้าดำเสาเสาเอายาอาจารย์ไปกินไหมเสาครับครับกินได้กินลองดูอาจารย์เขาปลุกน้ำมนต์มีน้ำมนต์ด้วยโอ้ดีขึ้นจริงไหมเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องแล้วยาทำจากเนื้อปลายนะสุดยอดเลยทำไมพวกแกเป็นหมูอะเอ้าตายแล้วตายเอาตัวนี้หมูเดี๋ยวเกตมานะคะไปทำยาแบบเป็นหมูอุด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 อาจารย์ไปหาตำราดีกว่าเฮ้ยหมูเดินได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราจะเจอแต่เรื่องทุกคนยังไงนั่นไงมาออกฤทธิ์แล้วครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับนั่นไงแชมป์กลับมาแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็แชมป์เนี่ยเดินเหมือนเป็นบ้าเลยอ่ะพูดกับเสาว่าเป็นเจ้าดำเนี่ยจะบ้าเหรอครับใครจะไปพูดอย่างนั้นเล่าเรียกทุกคนว่าเป็นหมูด้วยนะแชมป์เฮ้ยจริงเหรอพี่จริงเฮ้ยสมองผมเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเอ้ยลุงบอยเป็นไงบ้างครับไอเทมที่ผมสั่งไปอ่ะก็อยากจะให้แชมป์ไปหาวัตถุดิบมาให้ลุงก่อนอะไรครับหาอะไรครับมันจะต้องผลิตมาจาก DNA ของไก่นะเพราะว่าไก่เนี่ยมันมีที่ออกไข่อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะมีการเขาเรียกว่ามันจะมีเอนไซม์นะป้องกันโปรเทคเหรอครับใช่เป็นโปรเทคครับเข้าใจอยู่ฮะแล้วโปรเทคให้อะไรครับโปรเทคให้ตัวเราอ่ะเราจะได้มันจะฮีลได้ไงเฮ้ยสุดยอดถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหามาให้เลยครับโอเคเฮ้ยโอเคเฮ้ยไก่เอ้ยนี่ไงเจอไก่พอดีเลยเดี๋ยวถ้าไก่ย่างนี่จะเอาไปวะเอ้า
ไก่หายเฮ้ยลูกไก่หายอ่ะไก่พ่อหายอ่ะมีนโยบายปองเป็นไก่หรือเปล่าเฮ้ยเชี่ยหมอบทำไมวะเฮ้ยไก่หายไปไหนวะฮัลโหลไก่เอาไก่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยตายแล้วพี่แชมป์ชิดอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเสียงเชียร์อยู่ในหัวเหรอเฮ้ยฮิโรบายผมเป็นอะไรฮิโรบายเอ้าไม่มีใครคุยกับผมเลยเฮ้ยเอาดิเจอไก่แล้ว นี่ป้าเขาให้เอ้าขำทำไมวะเอ้าเฮ้ยขำเกย์อยู่เฉยๆที่ปะโถเอ้ยเอา DNA ไก่ที่สุกๆนี่แหละไปให้ลุงบอยครับนี่ครับใช้ได้ไหมฮะไก่ครับนี่มันไก่ย่างนี่นะครับสุกเลยฮะหมาที่ไหนเห่าวะเนี่ยได้ไหมครับโอเคได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวมาเอาเนอะเดี๋ยวลุงไปครับทำก่อนครับได้เลยครับเอาฮิโรบายอยู่ปราสาทโอเคฮิโรบายหลบไปก่อนพี่สาวเดี๋ยวมาคุยงานกันก่อนครับโอเคโอเคเอ้ยฮิโรบายสรุปยังไงครับเนี่ยผมจะสามารถหาเบดล็อกได้จากที่ไหนบ้างอะแล้วบูโซนอยู่ที่ไหนอะบูโซนก็อยู่ตรงในบูโซนเนี่ยไม่เอารู้อยู่แต่บูโซนอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่กลางมหาสมุทรก็เหมือนเดิมอะแต่มันจะมีพ่อมดคนหนึ่งที่มันจะบวบเวอร์หน่อยบวบเวอร์แล้ววิธีการไปนี้ไปยังไงอะต้องผ่านอุโมงค์เวลาไม่ใช่อุโมงค์เวลาอุโมงค์มิติโอเคครับผมเข้าใจเอ้ยใครอะลูกชายปะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสมองเฮ้ยเดี๋ยวครับแต่วิธีการที่จะไปเอาเป็นร้องเนี่ยก็คือเราต้องแอบไปนะเราทำไมอ่ะแอบไปเปิดกล่องก็มันโง่ไงพ่อมดคนเนี้ยแล้วเราจะไปหาคนที่หายตัวได้จากที่ไหนเอาเชียร์มาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ธนูเต็มตัวเลยมาโทรไปทำอะไรมาไปเล่นกับเด็กมาเด็กเอาธนูมาแปะตัวเด็กไหนวะพี่ต่อใช่โอ้ไปนอนไปเชียร์นี่ฮะอะไรเชียร์เดี๋ยวหนูเชียร์ฝากเอาอันนี้ให้ใครด้วยโอเคนี่ครับเอามาทำอะไรวะเอาให้กินเอาเฮ้ยท่านกินหนังสัตว์ด้วยเหรอนี่แล้วอย่างสุดท้ายนะครับวิธีการเข้าไปเอาเนี่ยเราต้องมีวิชาแปลงร่างแล้วผมจะหาไปจากไหนครับเนี่ยก็ไม่รู้สิก็หาคนที่แปลงร่างเป็นก็เข้าไปเอาเหรอเฮ้ยนี่ไปเอาอะไรของท่านเนี่ยไม่ไปอ่ะเอารูปผมท่านถ้ากันท่านพาผมไปดิท่านว่างเมื่อไหร่ตอนนี้เลยเหรอไม่ใช่ไปตอนนี้พรุ่งนี้สิผมไม่ไหวหรอกวันนี้ผมจะต้องไปดูแมวกับที่รักผมอีกครับผมแล้วก็ไปพักสมองไปฟื้นฟูสมองก่อนฝันดีนะฮะฝันดีครับโอ้ยทำไมมันง่วงขนาดนี้วะเนี่ยเอ้าลูกเฮ้ยเอ้าโหไปโคตรเร็วนี่ซอมบี้พี่ชุบ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 นี่ตายซะท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับอาหารเย็นวันนี้เสร็จได้ยังครับลุงบอยมันยังขาดอะไรไปบางอย่างเลยนะยังไม่เสร็จเลยครับสู้ๆเลยฮะครับต้องอะไรฮะต้องไปตามล่าแก๊สในเนเธอร์ก่อนอ่ะเพราะว่าน้ำตาของมันอ่ะต้องเป็นส่วนผสมด้วยนะครับก็สู้ๆนะฮะเดี๋ยวจะไปดูที่หญิงก่อนเพราะว่าหญิงเขาปรุงยาอาจจะมีครับเชียร์ไปนอนไปพี่เกตเดี๋ยวฝากดูแลเด็กๆด้วยนะครับต่อเข้าบ้านได้แล้วฝากเนื้อไปให้เนยด้วยสิได้เอาอะไรของต่อวะแล้วเนยอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านพ่อตาไม่ใช่เหรอเอาอะไรไงที่รักไปไหนเนี่ยเขาไปซื้อกูต้ามาไปซื้อมาทำอะไรผิวจะได้ขาวๆสวยๆไงอ๋อโอเคไปที่รักไปนอนกันเฮ้ยต่อกลับบ้านเข้าไปบ้านเลยเดี๋ยวพ่อกักบริเวณนะพี่แชมป์เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่แชมป์พอจะได้ยินเสียงที่นักเสียงพูดตอนที่พี่แชมป์อยู่คนเดียวใช่ไหมเฮ้ยรู้ได้ไงวะก็
น้องเชียร์ลองใช้ลำโพงอ่ะลำโพงในคอหรือว่าอ๋อใช้โทรศัพท์เหรอใช่ไอ้ชิดตะโกนพี่แชมป์แล้วมันก็ดับไปอ่ะไอ้ชิดก็เลยจะเอาไปซ่อมลำโพงไหนวะลำโพงเจ๊เก็บมาได้จากตรงขยะเฮ้ยไหนลำโพงแกอยู่ไหนลำโพงจะทิ้งไม่ได้มันพังไปแล้วอ๋อเหรอเอาดูว่าใช้โทรจิตอะไรของแกวะเนี่ยเธอเขาง่วงแล้วได้เขาก็ง่วงเหมือนกันฝันดีครับฝันดีค่ะเธอวันนี้เราขอนอนข้างนี้นะเอาไอ้ห่าเอ้ยฮิโรบายมึงจะได้นอนไหมเนี่ยเธอนอนจะเธอเฮ้ยทำไมเธอตัวดำมาเอาเอาอะไรของมันวะเอ้ยเธอตัวดำอีกแล้วอ่ะเธอฮะเอ้ยเนี่ยดำแต่ช่างมันเถอะมาเธอดูแมวกันมาสุดยอดไปเลยเธอขนาดเราโคตรฟินเลยอ่ะ